ทีนี้4เกมนะคะมีพิธีปิดไปเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะนักกีฬาไทยของเราที่เดินทางไปแข่งขัน4เกมในครั้งนี้ก็ทยอยเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วค่ะเริ่มกันที่ทัพนักกีฬา e-sport ทีมชาติไทยนะคะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงเวลา6 โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยแล้วก็แฟนคลับเกมเมอร์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะผลงานของนักกีฬา e-sport ไทยค่ะในการแข่งขัน4เกมครั้งนี้คว้ามาได้2เหรียญทองจากการแข่งขัน FIFA Online 4 และเกม ROV Arena of Valor นะคะ1เหรียญเงินจาก League of Legends Wild Rift ทีมชายและ3เหรียญทองแดงจาก League of Legends Wild Rift ทีมหญิงค่ะ PUBG Mobile ประเภทบุคคลและ Free Fire นั่นเองนะคะนี่เป็นเหรียญทองแดงค่ะซึ่งด้านของนายสันติโหลทองค่ะนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าการคว้ามาได้2เหรียญทองใน4เกมครั้งนี้เนี่ยถือว่าไม่ประสบความสำเร็จตามที่สมาคมได้ตั้งไว้แต่ก็ยังดีที่คว้าเหรียญรวมมาได้6เหรียญด้วยกันขอชื่นชมและขอบคุณนักกีฬาชุดนี้ที่เชื่อมั่นในสมาคมและขอบคุณต้นสังกัดของนักกีฬาที่คอยช่วยเหลือเราใน4เกมครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการแข่งขัน e-sport ใน4เกมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่เพราะว่าก็เพิ่งจะมีไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วทัพนักกีฬาไทยของเราก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะนอกจากนี้ยังมีทัพนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยค่ะที่ก็เดินทางถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันซึ่งผลงานของบาสเกตบอลไทยใน4เกมครั้งนี้นะคะก็คว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภท 3x3 ค่ะทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงจากบาสเกตบอล5คนทีมชายค่ะรวมไปถึงทัพนักกีฬาแฮนด์บอลในร่มทีมชาติไทยทั้งหญิงและชายที่4เกมครั้งนี้คว้ามาได้2เหรียญเงินจากทีมชายและทีมหญิงตามมาด้วยทัพนักกีฬายิมนาสติกไทยชุดสุดท้ายค่ะที่ตามกลับมาถึงไทยซึ่งผลงานของยิมนาสติกไทยใน4เกมครั้งนี้คว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดง